จับตาลอยแพไม่สนรายได้โซเชียลจับพิรุษลิซ่าแบล็คพิงค์ถูก2แบรนด์ยักษ์ใหญ่ลบรูปทิ้งเกลี้ยงกลายเป็นประเด็นข่าวร้อนๆที่หลายคนจับตามองหลังจากที่บัญชีไวโบอย่างเป็นทางการของลิซ่าแบล็คพิงค์ได้ถูกลบทำให้เกิดข่าวลือว่าไอดอลหญิงถูกแบรนด์ในประเทศจีนภายหลังข้อถกเถียงเกี่ยวกับการแสดง Crazy Heart ของเธอท่ามกลางความกังวลต่างๆชาวเน็ตยังสังเกตเห็นว่าซีลีนและบัลการีซึ่งเป็น2แบรนด์ระดับโลกที่ลิซ่าครองตำแหน่ง Global Brand Ambassador ได้ลบภาพของเธอออกจากบัญชีอย่างเป็นทางการของพวกเขาด้วยชาวเน็ตหลายคนเชื่อว่าแม้แต่ทั้ง2แบรนด์ก็ยังหันหลังให้กับสมาชิก Blackpink หลังจากปัญหาเหล่านี้ในขณะเดียวกันแฟนๆหลายคนเชื่อว่าซีลีนและบัลการีแก้ไขเป็นมาตรการชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์จากตลาดจีนล่าสุดซีลีนได้เปิดตัวแคมเปญเสื้อผ้าระดับโลกร่วมกับลิซ่าอย่างเป็นทางการซึ่งถือเป็นแคมเปญแรกหลังจากร่วมงานกันเป็นเวลา4ปีเป็นที่รู้กันว่าป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ค่อยๆปรากฏทั่วโลกเริ่มตั้งแต่ในประเทศไทยและเกาหลีใต้แฟนๆเชื่อว่าลิซ่ายังอยู่กับซีลีและบัลการีต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทั้งสองแบรนด์อยู่ภายใต้ LVMH ซึ่งเป็นกลุ่มครอบครัวของหนุ่มคนสนิทของลิซ่า